กองประจำการคือบุคลากรอันมีค่าของกองทัพการรับทหารใหม่จึงเป็นสิ่งที่กองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทุกมาตรการทุกขั้นตอนทุกการปฏิบัติสิ่งที่ถูกเตรียมการไว้อย่างรัดกุมรอบคอบเพื่อดูแลน้องทหารใหม่ทุกคนค่ะการรับน้องรับทหารใหม่นะครับขั้นตอนทั้งหมดการระบบเตรียมย้ำมานั้นนะครับจะทำอย่างไรให้การเตรียมการในการฝึกการพัฒนาการหรือการสร้างให้คนของกองทัพบกนั้นมีความรู้มีความสามารถและความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน1พฤศจิกายนนี้ทหารใหม่ผลัดที่2ในปี2564จะเข้าประจำการณ หน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลหรือ Universal Prevention ที่กองทัพบกได้เตรียมการไว้ร่วมกับระบบการจำกัดพื้นที่แบบไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือระบบปิดแบบ Bubble and Seal เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันค่ะกองทัพบกมีความพร้อมในการรับรายงานตัวของทหารกองเกินที่จะเข้ากองประจำการรุ่นปี2564ผลัดที่2ที่จะเดินทางมาในวันที่1และ3พฤศจิกายนนี้โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาลการจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกปลอดเชื้อหันใหม่ปลอดภัยตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกและสัญลักษณ์สีขาวแดงนี้ค่ะก็คือเขตที่กองทัพบกได้จัดไว้ให้อยู่ในระบบ Bubble and Seal หรือระบบปิดที่เป็นพื้นที่เฉพาะที่เตรียมไว้สำหรับรับทหารกองประจำการซึ่งกองทัพบกได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลนโยบายของผู้จัดการทหารบกนะครับท่านได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดอย่างสูงสุดนะครับเรามีการกำหนดพื้นที่เฉพาะเป็นพื้นที่ Bubble and Seal เรามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดโดยเคร่งครัดพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเราจะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้เขามีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นเราจะส่งเสริมอาชีพเราจะปลูกฝังให้เขานะครับมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญครับเขาจะต้องเป็นกำลังหลักที่จะต้องกลับออกไปดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประเทศของเรานั้นพัฒนาไปอย่างยั่งยืนตลอดไปครับนอกจากนี้ค่ะกองทัพบกยังได้ปรับระเบียบปฏิบัติประจำวันเพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีเวลาในการฝึกฝนพัฒนาตนเองทั้งพัฒนาอาชีพเสริมและการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นโดยกองทัพบกได้เพิ่มโควต้าในการสอบเป็นนักเรียนในสิทธิ์ให้กับทหารกองประจำการเพิ่มขึ้นสูงถึง180ด้วยครับกองทัพบกมุ่งมั่นในการพัฒนาทหารกองประจำการให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและการฝึกศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อให้พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มภาคภูมิค่ะ